รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:39 น.ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับคุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot ย้อนหลังหรือฟังสดๆก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com เชิญได้เลยรวมทั้งเมื่อวานนี้ที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับตอบคำถามกับเราก็สามารถตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com ได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้เมื่อวานร่วมกิจกรรมกันอุ่นหนาฝาแค่อุ่นหนาฝาข้างมากๆนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันมีให้ลุ้นกันอีกเช่นกันนะครับติดตามกันให้ได้ติดตามกันเป็นระยะนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะให้ดีติดตามกันทุกวันดีที่สุดนะครับวันนี้ครับเป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเราคุณชัชวัตรพิพัฒนาบูรณ์คุณชัชวัตรพิพัฒนาบูรณ์มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้22 เมษายนขอให้คุณชัชวัตรมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และมีการเตรียมพร้อมที่ดีเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณชัชวัตรครับและสำหรับทางเลือกในการลงทุนที่มีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับจากบลจ.บัวหลวงครับยังอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด15/15เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 22จนถึง27เมษายนนี้กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.9% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศนะครับมีหนังสือเปิดใหม่น่าสนใจหนังสือท่องโลกพลังงานน่ารู้นะครับครั้งแรกกับการเรียนรู้เรื่องพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับอมรินทร์พรินติ้งเสนอไอเดียใหม่ครั้งแรกที่เด็กและเยาวชนไทยจะได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับหนังสือการ์ตูน3มิติท่องโลกพลังงานน่ารู้ที่ย่อเรื่องราวของพลังงานทุกแง่ทุกมุมเอามาไว้ในมือคุณนะครับให้ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการอ่านพร้อมความตื่นตาตื่นใจจากภาพการ์ตูน3มิติแบบทะลุจอเลยนะครับท่องโลกพลังงานน่ารู้เป็นหนังสือที่ใช้ร่วมกับ AR Pictorium Application ใช้ได้แก่ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทั้ง iPhone แล้วก็ iPad ด้วยสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินทุกสาขารวมถึงร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น C1 B2S ศูนย์หนังสือจุฬา Asia Book นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องพลังงานสนุกกว่าที่คิดนะครับ Benz Starfactนะครับปลื้มยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็เลยออกแคมเปญรับเทศกาลสงกรานต์ชวนลูกค้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีกว่า70รายการนะครับตรวจสอบนะครับเช็คสภาพรถฟรีนะครับ70รายการด้วยกันสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ได้ที่ Benz Starfactผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 หรือที่เว็บไซต์ www.starfact.co.th นะครับเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโชว์รูมอยู่ตรงดินแดงนะครับลงทางด่วนมาแล้วก็รีบชิดซ้ายโชว์รูมใหญ่ๆมี Benz นะครับจอดรุ่นใหม่ๆเยอะๆนั่นแหละครับโชว์รูมของ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-248-6699 02-248-6699
6699นะครับมาถึงช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องความเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์มาดูตลาดนะครับคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครซะหน่อยตรงไหนบ้างที่น่าจะเป็นทำเลทองในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชิญท่านนี้ครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยนะครับท่านนี้ครับท่านเป็นกรรมการและรองผู้จัดการกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับผ่านพ้นไตรมาส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นบ้างหรือยังคุณเตครับถ้าถามว่าเทียบเคียงกับที่แล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็น่าจะดีได้กว่านี้บ้างนะครับก็แสดงว่าดีน้อยกว่าคาดหรือยังไงครับเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนหลายอย่างอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราดูอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวพวก property tax เข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบต่อลูกค้าเนี่ยมีน้อยมากแต่ก็มีการพูดถึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจภาพรวมก็จะมีพวกราคาพืชผลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคายางนะครับก็ทำให้มีผลกระทบด้านภาคใต้อยู่บ้างแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็ค่อยๆเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้เร็วเหมือนที่เราอยากให้เป็นครับสัญญาณที่เขาคาดกันว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วบ้างหรือยังครับอ๋อถ้าตรงนั้นเห็นแล้วครับถ้าตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยมันคงเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าจะสูงเหมือนที่เขาคาดการณ์กันไหมถ้าถามผมคิดว่าได้สัก 3% GDP growth ก็โอเคนะครับอยากเห็นเม็ดเงินจากรัฐบาลมาลงทุนในเมกะโปรเจกต์ต่างๆมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะช่วยบูสต์ธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงสิ่งที่เราทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากครับและทางฝั่งกำลังซื้อของผู้บริโภคล่ะตอนนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วถ้าเทียบในด้านกำลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ากำลังซื้ออย่างถ้าเทียบในช่วงวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วอาจจะ low base นะครับเพราะปีที่แล้วยังมีปัญหาด้านการเมืองอยู่แต่ว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นประมาณ 15% แล้วนะปัจจุบันเมื่อเทียบ year on year นะครับครับคิดว่ากำลังซื้อคนมีใช่ไหมมีครับมีครับแต่ก่อนหน้านี้คนรอเพราะมีความไม่แน่นอนต่างๆมากกว่าครับนะครับคนมีความต้องการอยากได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็เข้าใจดีว่าด้วยราคาที่ดินที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้อสังหาริมทรัพย์มีแต่จะแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีโอกาสถ้าเขาสามารถซื้อได้ยังไงดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้เนี่ยมันดีกว่าถ้าเขาจะซื้อดีกว่าที่จะเช่าอยู่ครับขอเจาะไปที่ตลาดคอนโดมิเนียมหน่อยก็แล้วกันนะครับครับความต้องการของตลาดคอนโดมิเนียมกลุ่มราคาขนาดไหนถ้าออกมาเนี่ยยังไงก็น่าจะขายได้ดีน่าจะขายได้หมดครับต้องราคาประมาณสักเท่าไหร่ Best sellerในตลาดนะครับในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยเป็นช่วง 1-2 ล้านบาทไม่เกิน2ล้านใช่ครับออกมาเถอะขายดีออกมาเถอะขายหมดนะครับใช่ครับในทำเลที่เหมาะสมนะครับในราคาที่ใช่ 1-2 ล้านบาทเนี่ยไปได้ดีมาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่กับพ่อแม่เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวหรือเขาจะอยู่ในทำเลที่ไกลออกไปหรือเช่าอยู่นะครับถ้าเขาอยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเนื่องจากดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำกำลังที่เขาสามารถซื้อได้ถ้าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานหรือรายได้ไม่สูงมากนักเนี่ย 1-2 ล้านบาทเป็นสิ่งที่เขาพอจะมาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับแล้วแผนการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปีนี้ของสุภาลัยล่ะจะเปิดสักกี่โครงการและโครงการที่ว่าเนี่ยระดับราคาใช่กลุ่มนี้ไหมครับคุณเตครับสุภาลัยเราเนี่ยมีการวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการคอนโดประมาณ9โครงการนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านนะครับมากกว่าปีที่แล้วพอสมควรนะครับ 10% ครับเรามีวางแผนที่จะทำโครงการทั้งในระดับบนแล้วก็ระดับ 1-2 ล้านบาทจริงๆก็ต้องเรียกว่ามีเยอะที่สุดครับพอไรก็ทำกลุ่มนี้ถนัดมากมาตลอดอยู่แล้วนะครับนะมีประมาณ9โครงการใหม่ในปีนี้ใช่ไหมครับครับรวมมูลค่าโครงการประมาณ 15,000 ล้านนะใช่ครับนะครับและใน9โครงการเนี่ยก็จะมีอยู่จำนวนไม่น้อยซึ่งจะเป็นคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน2ล้านถูกต้องไหมครับใช่ครับบนกว่านี้ก็มีใช่ไหมครับมีครับมีครับปีนี้จะมีทั้งพวกที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับระดับราคาตารางเมตรละแสนกว่าบาทก็มีนะครับหรือจะ 1-2 ล้านบาท 5-60,000 บาทต่อตารางเมตรก็มีเช่นกันครับครับก็มีตั้งแต่ราคาไม่เกิน2ล้านต่อยูนิตก็มีประเภท 4-5 ล้านก็มีใช่ไหมครับหรือเป็น10ล้านก็มีหรือเป็น10ล้านก็มีในบางโครงการนะครับใช่ครับเอาละครับขยับมาดูความต้องการคอนโดมิเนียมของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยในปีนี้จากการสำรวจโดยตรงของสุภาลัยยังคงมีอยู่เยอะไหมครับคุณเต
มีเยอะแน่นอนครับบางคนบอกว่าคอนโดมิเนียมโอเวอร์สัปพลายหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เขาดู data ที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของเราเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเราคือคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองหรือในเขตรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเนี่ยยอดขายดีมากๆเมื่อเทียบกับ 4-5-6 ปีก่อนยอดขายดีมากๆถ้าเทียบกับ 4-5-6 ปีก่อนเลยแหละครับใช่ครับคือต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราปกติเวลาเราลอนช์โครงการไปเนี่ยเราอาจจะทำยอดขายสัก 60-70% ณช่วงเปิดตัวนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจกลางเมืองหรือใกล้รถไฟฟ้าหรือส่วนต่อขยายนะครับมักจะทำยอดขายได้ดีกว่านั้นครับนะครับอาจจะ 70-80% บางโครงการ 100% เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งที่เราเปิดตัวโครงการมากขึ้นทุกปีครับ inventory ของคอนโดที่ยังขายไม่ออกในกรุงเทพของเรานะครับมีลดลงเรื่อยๆด้วยซ้ำครับนี่เป็นภาพสะท้อนปริมาณความต้องการของกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแสดงให้เห็นว่าถ้า developer ทำสินค้าที่มันตรงกับลูกค้าเลือกแบบห้องที่เหมาะสมทำเลที่ดีแล้วก็สามารถทำราคาให้ต่ำพอที่ลูกค้าจะสนใจและสามารถเลือกซื้อได้เนี่ยมันก็สร้างยอดขายได้ยังไงก็ขายดียังไงก็ขายหมดใช่ไหมครับก็ใช่ครับหมดหรือเปล่าอันนี้ก็คงแล้วแต่โครงการนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ developer ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในกลุ่ม segment นี้ในช่วงหลังๆครับพูดถึงทำเลก็ดีแล้วครับคุณเตขอตัวอย่างสักทำเลนึงได้ไหมครับขอตัวอย่างทำเลที่น่าจะมีศักยภาพทั้งในปัจจุบันแล้วก็ศักยภาพดีขึ้นในอนาคตขอเป็นเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอตัวอย่างกรณีศึกษาสักทำเลนึงครับคุณเตเรามีการเปิดตัวโครงการบนถนนแจ้งวัฒนะมาจริงๆหลายโครงการนะครับครับแล้วก็เรามองว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นหนึ่งในถนนที่มีศักยภาพทั้งสำหรับตอนนี้แล้วก็ในอนาคตที่ดีมากที่บอกว่าจะมีศักยภาพดีเนี่ยดีตรงไหนดียังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในทำเลที่ใกล้แหล่งงานเช่นเมืองทองธานีซึ่งเป็นแหล่งงานที่มีคนทำงานเป็น SME อยู่เยอะครับนะครับศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะซึ่งก็มีแหล่งงานที่เป็นข้าราชการต่างๆมากมายหลากหลายอยู่แล้วนะครับมีส่วนราชการเพียบเลยอ่ะใช่ครับรวมถึง access ง่ายมากทั้งจะไปวิภาวดีรังสิตครับจะไปทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นการคมนาคมลูกค้าที่อาจจะอยู่แถวนี้เพราะอยู่ใกล้กับทำเลบ้านเดิมหรือบ้านพ่อแม่นะครับแล้วอยากทำงานในเมืองก็ทำได้เช่นกันครับแต่ที่จะโดดเด่นกว่านั้นก็คือจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่มาเปลี่ยนทำเลนี้เพิ่มเติมอีกในอนาคตสายสีชมพูจะมาแถวเนี้ยอีกนานไหมครับก็สายสีชมพูก็เป็นหนึ่งในแผนถัดๆไปนะครับก็แน่นอนตอนนี้ถึงยังไม่ได้จบดีแต่ว่าทุกคนก็ทราบดีว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแผนที่เร่งด่วนที่จะมีอันต่อไปเลยคือใกล้แล้วนะฮะสำหรับ MRT สายสีชมพูนะครับใช่ครับแจ้งวัฒนะก็ใกล้ทั้งแหล่งงานทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐแล้วก็เป็นเส้นที่จะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกแถมในอนาคตอันใกล้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาแถวนี้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วสายสีชมพูก็จะไปต่อเนื่องกับทั้งสายสีม่วงสายสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นการคมนาคมระบบรางเนี่ยมันก็จะครบลูปในตัวของมันเองสีชมพูจะไปเชื่อมกับสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงใช่ครับตรงนั้นมีทางด่วนด้วยใช่ไหมใช่ครับมีทางด่วนด้วยครับจุดขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วยนะครับใช่ครับแล้วโครงการของสุภาลัยไปอยู่ตรงไหนของถนนแจ้งวัฒนะครับครับกำลังจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับชื่อสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะนะครับโครงการนี้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเมืองทองธานีกับตัวศูนย์ราชการเลยระหว่างเมืองทองธานีกับศูนย์ราชการเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือแหล่งงานที่ผมบอกทั้งคู่ซึ่งเป็นแหล่งงานใหญ่มากๆเนี่ยมีโครงการตัวนี้มารองรับนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยไปแถวนั้นก็จะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆมีเยอะอยู่แล้วเซ็นทรัลอยู่ใกล้นะครับครับจะมีบิ๊กซีเองมีโลตัสเองนะครับหรือว่ามีคอมมูนิตี้มอลล์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างสะดวกนะครับเราก็จะอยู่ระหว่างทางตรงนี้นะครับริมถนนแจ้งวัฒนะเลยครับสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะมูลค่าโครงการเนี่ยสักเท่าไหร่ครับประมาณ 2,000 ล้านบาทครับ 2,000 ล้านนะครับใช่ครับพื้นที่สักกี่ไร่ประมาณ5ไร่ครับสไตล์ของสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะรูปแบบจะเป็นยังไงครับเป็นโครงการกึ่งโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีเฟสิลิตี้ครบนะครับอันนี้เป็นโครงการที่มีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสนะครับมีสกายลาวช์นะครับให้ลูกค้าเข้าไปพักผ่อนได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้นะครับมีห้องสมุดแล้วก็ที่เด่นมากๆคือเป็นโครงการที่มีพื้นที่เปิดโล่งเยอะมาก5ไร่เนี่ยมีกี่อาคารครับเป็นอาคารเดียวครับอาคารเดียวเหรอครับอาคารเดียวครับโอ้ก็ถือว่าโปร่งโล่งสบายนะใช่ครับเรามีพื้นที่สวนให้ลูกค้าถึง4แห่งนะครับในพื้นที่5ไร่นี้นะครับครับอาคารสูงกี่ชั้นครับอาคารสูง24ชั้นครับอาคารสูง24ชั้นผมได้ข่าวมาว่ามีการใช้เส้นสายจากรูปแบบตัว Z แหละครับตรงนี้เป็นยังไงครับใช่ครับ
รูปแบบอาคารจะเป็นกึ่งคล้ายๆตัวแซดนะครับเราได้แรงบันดาลใจจากของเล่นไม้นะฮะเจงก้าทราบมนุษย์ชารู้จักหรือเปล่านะครับเป็นแท่งที่ดึงออกมาและพยายามบาลานซ์ให้ตัวไม้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำเส้นสายตรงนี้เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้มันเปิดรับกับสวนที่มีในอาคารได้ดีที่สุดคือไม่ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนก็มองเห็นสวนได้ในแทบจะทุกมุมของอาคารให้สรุปจุดเด่นสำคัญสำคัญที่น่าสนใจของสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะเพิ่มเติมอีกได้อีกสักหน่อยครับเชิญคุณเตทำไมเราอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีศรีราชแค่220เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าสถานีสีชมพูเนี่ยมันจะช่วยให้เปลี่ยนแปลงทำเลแถวนี้ไปทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ใกล้ตรงนั้นเพื่อลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่นะครับเรามีห้องชุดให้เลือกถึง11แบบ11แบบเลยนะครับ11แบบทำไมมีให้เลือกเยอะจังเลยตั้งแต่สตูดิโอ1ห้องนอน2ห้องนอนเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ต่างกันความต้องการหลากหลายหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าอยากเทควิวนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่ติดเทควิวเลยบางคนบอกว่าไม่อยากได้ความร้อนเข้าห้องนอนเราก็จะมีห้องแบบที่มีการนำห้องน้ำและห้องครัวอยู่ภายนอกเพื่อระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กันความร้อนเข้าสู่ตัวห้องนอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมต่างๆเนี่ยลูกค้าไม่ว่าจะชอบแบบไหนที่นี่น่าจะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมดโอ้โหมีให้เลือกตั้ง11แบบใช่ไหมครับใช่ครับแล้วราคาเนี่ยเริ่มต้นแพงไหมไม่เลยครับเราเริ่มแค่ตารางเมตรละ 52,700 บาทต่อตารางเมตรนะครับถ้าเทียบแถวนั้นผมเรียนได้เลยว่าครับเรานึกไม่ออกนะครับว่ามีใครที่ระดับราคานี้ถือว่าระดับราคานี้ค่อนข้างจูงใจเลยนะแน่นอนครับพูดถึงทำเลหน่อยทำเลของสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะที่บอกว่าอยู่กึ่งกลางระหว่าง Impact เมืองทองกับทางศูนย์ราชการถูกต้องนะครับครับนะตรงนั้นถ้าผมนึกภาพตามนะเท่ากับติดถนนใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสายสีชมพูนี่แครายมีนบุรีใช่ไหมใช่ครับตรงนั้นสถานีศรีรัตน์ใช่ไหมศรีรัตน์ครับห่าง200กว่าเมตรใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ MRT สายสีแดงน่าจะเป็นสถานีหลักสี่ใช่ครับตรงนั้นก็คืออยู่หัวถนนแจ้งวัฒนะครับเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า BTS ได้ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็จะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะด้วยอันนี้เป็นเรื่องของทำเลนะครับครับแล้วแถวนั้นห้างเพียบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะมีทั้งแมคโครโลตัสบิ๊กซีดิอเวนิวเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้คือเรื่องของทำเลนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะเนี่ยคิดว่าจะเปิดให้จองสักเมื่อไหร่จะเปิดให้จองที่ไหนครับเนี่ยคุณเตครับกำหนดเปิดตัวของเราคือวันที่23ถึง29เมษายนนะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับครับเปิดตัวเพื่อรองรับลูกค้าที่นั่นครับ23ถึง29เมษายนนะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับจะมีอะไรในงานบ้างครับเราก็จะมีสิทธิ์ให้ลูกค้าได้เลือกราคาพิเศษก่อนใครนะครับแล้วก็รับเฟอร์นิเจอร์ครบชุดได้ก็คือเป็นห้องที่แถมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเลยนะครับยกกระเป๋ามาเข้าอยู่ได้ทันทีครับนะระหว่าง23ถึง29เมษายนนี้นะครับครับเปิดให้จองที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับท้ายสุดจริงๆนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีทางเลือกในใจนะครับบอกโอ้โหโซนแจ้งวัฒนะนี่ไม่เถียงหรอกก็ดีแล้วก็มีอนาคตแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่ามีทางเลือกให้มากกว่า1เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมควรเลือกสุภาลัยครับสุภาลัยเราเป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของลูกค้ามากนะครับเรามีการพัฒนาแล้วก็ควบคุมต้นทุนที่ดีมากทำให้ระดับราคาที่เราเสนอในแต่ละทำเลจริงผมเรียนได้เลยว่าเทียบเคียงกับแต่ละทำเลทำเลไหนก็ได้เนี่ยสุภาลัยมักจะทำระดับราคาต่อตารางเมตรได้ต่ำกว่าคู่แข่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องตั้งใจจะหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดีนะครับจริงๆเรามีทำเลอยู่รอบกรุงเทพอยู่แล้วนะครับในราคาที่คิดว่าใช่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าสุภาลัยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเสมอครับเรื่องการประหยัดพลังงานล่ะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นไหมครับเราเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานมาต่อเนื่องมากที่สุดอยู่แล้วเมื่อเทียบกับทุกบริษัทในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเน้นย้ำตรงนี้มากกระทั่งคอนโดมิเนียมเองเนี่ยเมื่อสักครู่ผมเรียนว่าเรามีแบบห้องหลากหลายลูกค้าอยากได้วิวเทควิวได้ลูกค้าที่อยากจะประหยัดพลังงานมากกว่าคืออยากจะให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยที่สุดก็คือเรามีแบบห้องที่มีการกั้นบัฟเฟอร์ระหว่างห้องพักอาศัยกับความร้อนภายนอกเข้ามาได้
นะครับก็เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้เช่นกันครับครับแล้วก็สำหรับโครงการนี้สุภไลซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนาเห็นว่ามีทั้งสระว่ายน้ำซาวน่าห้องออกกำลังกายห้องสมุดสกายเลาแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสุภไลตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับใช่ครับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเปิดให้จอง 23-29 เมษายนนี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณไตเตชะครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับคุณไตเตชะตั้งมติธรรมนะครับกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของสุภไลจำกัดมหาชนเวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้าเมคมันนี่โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน